มขอแนะนำหัวหน้าบริการคนใหม่ของบริษัทเราคุณถั่วไม่ใช่สิคุณทินวงครับคุณทินวงส่วนอีกคนก็คงจะรู้จักหน้าค่าตากันดีอยู่แล้วนะเอาละเจตไปนั่งที่ของเธอได้แล้วครับผมจะแยกแผนกส่งออกจากเดิมที่อยู่ฝ่ายการตลาดให้ออกมาเป็นเอกเทศต่อไปบริษัทของเราจะมีแผนกส่งออกเพื่อผลักดัน AMT ไปตีตลาดเอเชียให้สำเร็จผมจะให้เจตเป็นเรี่ยวแรงสำคัญในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่แผนกส่งออกแต่ผมไม่เห็นด้วยพี่โพคินนะครับเหตุผลคือมองจากภายนอกอะผมก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเขาเนี่ยบุคลิกดีหน้าตาหล่อเราบุคลิกก็พอใช้ได้แต่เสียตรงประวัตินี่สิครับผมได้ยินมาว่าเขาเนี่ยเคยติดคุกในข้อหาฆ่าคนตายเป็นความจริงครับอ้าวแล้วแบบนี้จะดีเหรอครับแต่มันคืออดีตนะคะเจตเขาได้รับโทษไปแล้วแล้ววันนี้เขาก็มีผลงานตั้งมากมายทั้งแฉการโกงกรีธาแล้วยังช่วยตำรวจกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดพวกเราควรจะขอบคุณเขาไม่ใช่มาบูลลี่กันเองแบบนี้แต่เราก็คงยังหนีคำนินทาของคนอื่นไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมครับแล้วพนักงานคนอื่นเนี่ยเขาจะคิดยังไงเขาคงมองว่าคุณเจตเนี่ยเป็นลูกเขยของท่านประธานก็เลยได้เลื่อนขั้นจากยามเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการใหญ่โอ้โหพุ่งปี๊ดยิ่งกว่ารถไฟความเร็วสูงนะครับใครคิดแบบนั้นก็โลกทัศน์ขับแคบแล้วล่ะค่ะคุณเจตเรียนจบด้านการตลาดระหว่างประเทศมาเขาทำงานหน้าที่นี้เหมาะสมกับเขาที่สุดค่ะแต่จะให้ลูกค้าเชื่อถือได้ไงครับถ้าลูกค้ารู้ว่าคุณเจนเนี่ยเคยติดคุกมาก่อนคนที่เคยโดนติดคุกต้องโดนตาหน้าไปชั่วชีวิตเหรอคะเขาไม่สามารถได้รับโอกาสกลับตัวกลับใจเลยหรือไงถ้าเกิดว่าลูกชายคุณพลาดพลั้งปืนลั่นใส่คนจนตายจนเขาติดคุกคุณจะยังพูดแบบนี้ไหมเออจริงด้วยสิผมลืมไปว่าลูกสาวคุณเนี่ยเคยโดนคดีขับรถชนคนตายตั้ง3ศพป่านนี้เรื่องไปถึงไหนแล้วผมว่าจะถามก็ลืมทุกทีเออก็เขายังเด็กอะนะก็อาจจะพลาดพลั้งได้สองมาตรฐานชัดๆไอ้อุบัติเหตุกับการยิงคนตายเนี่ยมันเหมือนกันที่ไหนล่ะการที่ยิงคนตายเนี่ยนะครับมันต้องอยู่ในสันดานดิบของคนคนนั้นถ้าใจไม่เหี้ยมพอก็ยิงคนตายไม่ได้หรอกจริงไหมพวกเราเมาแล้วขับก็ขาดสามัญสำนึกมาจากสันดานดิบเหมือนกันค่ะอย่าเอาเรื่องผมมาเป็นประเด็นความขัดแย้งกันเลยครับท่านครับขอบคุณมากนะครับที่เชื่อมั่นในตัวผมแต่ผมคงไม่มีความสามารถพอจะรับความกรุณาของท่านได้ผมขอลาออก